ครับโทนไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่ฮานอยตรงนี้เป็นย่านโอควอเตอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดของเมืองเลยแหละเป็นเมืองเก่าแล้วก็ตอนนี้คนพลุกพล่านมากทำให้ดูบรรยากาศในเวลากลางคืนร้านรวงต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เหตุที่ต้องมาที่โอควอเตอร์นี้ก็คือเรากำลังจะหาแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวฮาลองเวแต่ไม่รู้มีบริษัททัวร์ที่ยังไม่ปิดหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเหมือนนั่งรถชมเมืองตอนกลางคืนก็แล้วกันนี่มาแท็กซี่ครับเรามาได้ประมาณจะ2กิโลแล้วมั้ง 1.8 กิโล 1.8 กิโลเมตรนี่ก็เป็นย่านโอควอเตอร์ของฮานอยนะครับสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่คือบริษัททัวร์สักแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้ซื้อทัวร์ไปเที่ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจออะไรไม่รู้แอร์ไลน์อยู่ตรงหัวมุมอันนี้เอาเลยสระฮานอยสตรีทวิวเป็นโรงแรมนะครับแต่ก็เขามีติดต่อทัวร์ได้ด้วยซิตี้ทัวร์เนี่ยครับเขามีทัวร์หลายแบบให้เลือกก็ไปมาถามลองถามดูร้าน2ร้านแล้วยังไม่ได้ราคาที่ถูกใจเลยนะครับเขาบอกว่าฮาลองเบนั่งเรือเที่ยววันเดย์ทริปฮาลองเบเนี่ยราคามันควรจะสตาร์ทแถวๆ20ดอลลาร์คือถูกสุดเลยแล้วก็ไปที่30 40อะไรประมาณนั้นพอเจอร้านนั้นลองเข้าไปถามเขาบอกว่าเริ่มต้นที่45นี่เจอแล้วฮาลองวันเดย์นะครับ35ถึง45วันนี้ถ้าเป็นแบบพิเศษหน่อยจะเป็น50ถึง55วันเดย์ทริปมีเที่ยวแบบ2วัน3วันด้วยโอ้โหนอนบนเรือกันเลยทีเดียวก็ตอนนี้เราคุยกันเรื่องไปฮาลองเบย์นะครับเขามีเซอร์วิสต่างๆหลายอย่างอยู่เหมือนกันในราคาที่น่าสนใจแต่เป็น55กับ60ดอลลาร์มันก็จะได้พายเรือคายักเข้าถ้ำชมนู่นชมนี่ครับแต่ว่ามีรถรับส่งให้ด้วยเป็นวันเดย์ทริปส่วนราคาจะอยู่แถวๆ55ถึง60เหรียญก็นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับที่นี่อาจจะแพงกว่าที่เราเคยอ่านรีวิวมาเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดไป 30-40 เหรียญมันจะได้แค่ครึ่งเดียวส่วน 50-60 เหรียญมันก็จะไปได้รูทยาวหน่อยคือต่างกันถึง4ชั่วโมงกับ6ชั่วโมงครับเป็น2รูทให้เลือกเราก็เลยเลือกรูท6ชั่วโมงโอเคตามนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองดูว่าเราจะได้สวยไม่สวยยังไงครับนี่ก็คือหนึ่งในการเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์ฮาลองเบของเราสำหรับทริปฮานอยแล้วพบกันครับสวัสดีครับ